ัสดีครับผมวรุฒิมณีต้นเจ้าหน้าที่บริษัท Outdoor Solution นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ Descender นะครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ Descender ที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเรามาดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับเป็นตัวพระเอกของเราครับก็คือลอกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สายชาร์จนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งแป้งซักเชือกนะครับเรามาดูการติดตั้งนะครับก่อนการใช้งานนะครับตัวลอกนะครับเขาให้รางสไลด์เพื่อติดตั้งแบตมานะครับแบตจะมีร่องรางสไลด์ให้นะครับเราก็เสียบด้านนี้นะครับเสียบเข้าไปตามรางเลยครับพอเสียบเสร็จจะมีเสียงเตือนนะครับแล้วก็มาตรวัดแบตเตอรี่นะครับสีเขียวนี่คือตามลำดับไปเลยครับก็จะเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับถ้าจะหมดเสร็จแล้วนะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับมันประกอบด้วยตัวปรับขนาดเชือกนะครับเบรกหรือคันโยกนะครับเอาไว้คลายเชือกผ่อนเชือกหรือว่าตอนลอยตัวลงนะครับแล้วก็การ์ดมอเตอร์นะครับเอาไว้โปรเทคตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับไม่ให้มันไปกระแทกกับโครงสร้างนะครับหรือฝุ่นที่จะเข้ามานะครับถอดทำความสะอาดได้นะครับก่อนนำเชือกใส่นะครับเราปรับขนาดของตัวปรับระยะของเชือกนะครับขนาดของเชือกให้ฐานของร่องเวลาเราใส่เชือกเข้าไปให้มันบีบกันนะครับให้มันบีบเชือกเพื่อให้เชือกออกมาเดี๋ยวลองมาดูใส่พอยัดเชือกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับมันมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอาแตะสวิตช์ลงนะครับเชือกก็จะถูกดูดเข้าไปโดยอัตโนมัตินะครับแตะไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ปลายเชือกจะโผล่ออกอีกด้านหนึ่งตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็พร้อมทำงานนะครับสามารถเกี่ยวแล้วขึ้นไปได้เลยแต่เวลาเราคลายเชือกออกให้โยกคันโยกตรงนี้นะครับเบรกแล้วก็แตะก็คลายเชือกออกเมื่อกี้เราประกอบเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเวลามันอยู่บนเชือกนะครับในกรณีนี้ถ้าเราทำงานด้วยเชือก2เส้นก็ใส่เซฟไปด้วยนะครับติดตั้งไว้ที่ D-Link L นะครับเหมือนเดิมเบื้องต้นก็ค่อยๆขึ้นไปก่อนนะครับเทสอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามันรับน้ำหนักเราได้ไหมใส่ถูกหรือเปล่าแล้วเซนชั่นที่เราปรับให้พอดีกับน้ำหนักตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอดีให้ขันให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวลองเทสขึ้นไปก่อนเนาะเบื้องต้นขึ้นก่อนปรับกันตกขึ้นไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราใช้งานพักหนึ่งนะครับแล้วก็แบตหมดจริงๆแล้วนะครับตอนนี้คราวนี้พอแบตหมดแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับมันสามารถเปลี่ยนแบตบนเชือกได้เลยนะครับก็เราถอดเหมือนเดิมนะครับสลักมันอยู่ตรงนี้นะครับดันแบตขึ้นไปนะครับถอดออกมาแล้วเปลี่ยนเอาก้อนใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับเรียบร้อยนะครับรอไฟสแตนบายโอเคเขียวแล้วนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับแบตสแตนบายเป็นสีเขียวก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับผมคราวนี้ตอนเราลงนะครับสังเกตว่าเรามีคันโยกอยู่ใช่ไหมครับตอนเราลงให้เรามือข้างซ้ายจับคันโยกนะครับแล้วก็โยกลงกดลงกรณีที่เราลอยตัวลงมานะครับแล้วคันโยกเราโยกมันไม่คลายนะครับสมมติว่าถ้าคันโยกมันไม่คลายเพราะว่าความสูงมันมากน้ำหนักเชือกมันเยอะนะครับให้เราโยกคันโยกค้างไว้นะครับแล้วมือข้างขวา
แตะ1ทีนะครับคันโยกมันจะถูกคลายโดยอัตโนมัติแล้วเอามือข้างขวามาจับปลายเชือกไว้นะครับแล้วก็ลงนะครับในกรณีที่คันโยกมันไม่คลายนะครับแต่ถ้าเกิดมันเร็วเกินไปนะครับให้เรามาปรับเทนชั่นให้มันแน่นมากขึ้นนะครับให้มันรู้ว่าน้ำหนักของแต่ละคนมันไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาปรับเทนชั่นนะครับปรับให้มันพอดีกับน้ำหนักตัวเองนะครับมันจะรู้ตอนที่เราทำงาน